สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตุ๊กซ่าไฮระเบิดนะคะวันนี้ว่าจะไม่มาเมาท์มอยสปอยละครเรื่องอุ้มรักเกมลวงแล้วนะคะเจ้ว่าเจ้จะแบบว่านิ่งๆรวบรวมประวัติแล้วก็ให้ทุกคนดูยิ้มยิ้มอิ่มเอมให้มีเวลาอิ่มเอมใจกับหมอเจตและก็เกี้ยวเจ้ก็แบบอิ่มเอมเนี่ยเจ้ยังไปไม่ถึงไหนเลยนะเจ้ยังมูฟออนไม่ได้เจ้ยังมูฟออนไปเมามอยละครเรื่องอื่นไม่ได้ทุกคนเจ้ก็เลยแบบว่าอยากจะมาเมามอยทิ้งท้ายทิ้งระเบิดทิ้งอะไรที่มันแบบว่าอยู่ในใจของเจ้เพื่อที่เจ้จะได้มูฟออนต่อไปไม่งั้นนะถ้าเจ้ไม่มาปิดฉากจบของอุ้มรักเกมลวงเจ้ก็คงไปต่อไม่ได้เพราะว่าเจ้ต้องมาแสดงความยินดีกับยายเกี้ยวกฤชมนเพื่อนรักของเจ้ เพราะว่าเกี้ยวเนี่ยเป็นผู้หญิงแบบเจ้ไงเจ้อยู่ทีมเกี้ยวมาตลอดเพราะฉะนั้นถึงจะจบแล้วฉันก็จะเมามอยอ่ะนะจ๊ะทุกคนนะก็ลุ้นมาตั้งนานตั้ง24ตอนนะเราก็ดูกันมาหมดเลยนะจ๊ะแล้วก็ดูกันไปประทับใจยิ้มมากมีความสุขมากประหนึ่งว่าตัวเองได้กับหมอเจตเองนะคะต้องขอบคุณนะคะนักแสดงทุกท่านทีมงานทุกคนนะคะที่แบบว่าเลิศมากฟีดแบคละครนะที่เจ้เข้าไปอ่านนะทุกคนเจ้ก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะความเห็นของชาวเน็ตนะก็จะบอกว่าเพิ่งเห็นว่าละครไทยไม่มีตัวอิจฉาแบบร้ายๆไม่มีการยิงกันไม่มีการกระทำรุนแรงและมีชีวิตใกล้เคียงสังคมปัจจุบันมากก็เรื่องนี้แหละปกติไม่ค่อยดูละครไทยเพราะมีแต่เรื่องแย่งผัวเมียจนจะสอนให้คนในสังคมมาทำตามเรื่องนี้บทดีและนักแสดงดีเยี่ยมยอมรับดูตอนแรกเพราะเห็นนักแสดงก่อนเลยอีกความเห็นหนึ่งนะคะก็บอกเก๋นี่ละครที่ไม่ดูถูกคนอ่ะมันกลมกล่อมครบรสนักแสดงคือดีเราไม่ควรให้นักแสดงรุ่นนี้หลายๆคนเป็นแค่ตัวรองหรือแค่บทพ่อแม่แต่รุ่นนี้คือเขาควรได้บทที่มันส่งมันเข้มข้นอ่ะถึงจะสนุกใส่อารมณ์กันมันแน่เรื่องนี้แล้ว1ใดๆฉันรักหมอเจตพร้อมแต่งค่ะ มิติใหม่ของละครอยากให้มีแบบนี้มานานแล้วคือสะท้อนตัวละครที่มีชีวิตมีทั้งด้านดีและไม่ดีมนุษย์ทุกคนล้วนมีสีเทาเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วพอมันปลดล็อกมันก็คือความทรงจำนอกจากความรักมันคือความผูกพันมิตรภาพและแง่คิดในชีวิตสุดท้ายนี้หมอหล่อมาก จบแบบสมบูรณ์มากๆประทับใจนักแสดง4เทพเก่งมากๆแต่เจตยอมรับเลยว่าเพิ่งมาตั้งใจดูละครเจตครั้งแรกก็จากเรื่องนี้ออร่าพระเอกมากประกบคู่กับพี่กบแล้วหายห่วงเรื่องต่อไปคงไม่ได้เป็นพระรองแล้วเป็นพระเอกเต็มตัวไปเลยนะหมอแล้วจะรอดูผลงานนะหมอเจตเป็นละครเรื่องแรกๆเลยมั้งที่ไม่มีคนบ่นเรื่องบทไม่ดีนี่ดูมาตั้งแต่ EP แรกจนสุดท้ายไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวมีแต่เสียงชมไม่มีด่านักแสดงไม่มีติเรื่องการแสดงมีแต่ชื่นชมมีด่าตัวละครแบบแบ่งทีมซึ่งเป็นเรื่องปกติของคนที่มีความชอบและไม่ชอบต่างกันถือว่าละครทำสำเร็จเลิศจากที่ตีตั๋วไปเกาหลีมาหลายปีนี่คือละครไทยเรื่องแรกที่ทำฉันฟินได้ขนาดนี้พระนางที่อายุต่างกันแต่เคมีฟินสุดมากฟินเหมือนฉันกำลังดู something in the rain เลยอ่ะหมอนขาดหมดแล้วแม่ฉันเขินอุ้ยตายนางพูดดีในความสัมพันธ์ต้องมีทั้งคนดึงต้องมีทั้งคนตามมีอ่อนมีหวานอดทนและเชื่อมั่นพร้อมที่จะอภัยและพร้อมที่จะเริ่มใหม่
ก่อนจะเริ่มใหม่ก็ต้องเชื่อใจในความรักเสียก่อนวางเรื่องเก่าๆไว้จึงจะวางใจไปกับใครสักคนได้เมื่อเราพร้อมเท่านั้นเราถึงจะเจอคนที่ใช่เลิศกราบพี่เจี๊ยบวัฒนาค่ะจะพูดอีกร้อยครั้งว่าเคมีคู่นี้ดีเหลือเกินไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีตัวละครที่ชื่อหมอเจตมาเติมเต็มให้ละครสมบูรณ์เกิน 100% ขนาดนี้มาทำให้คนดูและเกี้ยวมีความมากมายเหลือเกินอัศวินขี่ม้าขาวที่มาเบรกดราม่าของละครให้อิ่มหัวใจคนดูเป็นที่สุด ตายแล้วฉันชอบบทเจ๊เพียงเป็นบท LGBTQ บวกที่ดูเรียลสุดตั้งแต่เคยดูมาเลยรักบทเจ๊มาก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 เล่นละครออกมาได้น่ารักที่สุดประทับใจมาก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 หลายคนอาจจะงงนะว่า LGBTQ บวกนี่คืออะไรมันเป็นศัพท์เกี่ยวกับเรียกคนที่เป็นเพศที่3เป็นพวกที่มีความรสนิยมทางเพศที่มากกว่านั้นนะคะลองไปเซิร์ชในอากูดูนะตอนแรกฉันก็งงฮะคืออะไรพอฉันไปเซิร์ชแล้วโอ้ฉันก็ได้ความรู้เดี๋ยววันหลังฉันจะทำคลิป LGBTQ บวกให้ทุกคนได้ทราบนะว่ามีกี่ประเภทบ้างโอเคนะต่อไปนะความคิดเห็นนี้นี่น่าจะเป็นละครเรื่องแรกมั้งที่พระเอกไม่จำเป็นต้องลงเอยด้วยการคู่กับนางเอกแต่ผู้จัดก็ทำออกมาได้ดีงามมากจังหวะไม่นรกเลยตัวละครไม่หลุดคาแรคเตอร์สักนิดเดียวมีแต่จะค่อยๆพัฒนาขึ้นถ้านับตั้งแต่ EP แรกๆหากไม่ได้ดูละครฟินๆตั้งแต่ต้นจนจบแบบนี้มานานใช่เหมือนกันแล้วก็อีกความเห็นนะนางก็บอกว่ากลับจากไต้หวันลงเครื่องปุ๊บก็มาหามาแสดงความยินดีบวกฉลองมุกขอแต่งงานแล้วเปลี่ยนมาขออยู่กินกาแฟด้วยกันทุกเช้านี่มันแบบเขินมุกโบราณมากแต่ฉันก็เขินคนเก่งเขาไม่รู้จักการขอเป็นแฟนหรอเขารู้จักแบบขอแต่งงานจริงจังเนี้ยหรอฮู้ฉันอยากจริงจังกับหมอเป็นเอามากนะคนเราเนี่ยขอกินกาแฟด้วยกันทุกเช้าอยากจริงจังเมื่อไหร่ก็บอกเนี่ยชอบอะไรแบบนี้มากมันเป็นความรู้สึกที่ต่างคนต่างรู้สึกเหมือนกันใจตรงกันไม่ต้องสรรหาคำพูดอะไรให้หวานเลี่ยนหมอเจตไม่ควรมีคนเดียวบนโลกใช่หมอเจตต้องมีอีกนะน่ารักเนาะโถเข้าไปเป็นละครในดวงใจอีกเรื่องอย่างสมบูรณ์แล้วมันดีทุกองค์ประกอบเลยนักแสดงบทผู้กำกับเพลงสุดท้ายประทับใจที่นางเอกในดวงใจของเราอย่างพี่กบกลับมามีละครและคนประทับใจอีกครั้งหนึ่งเป็นกำลังใจให้ผู้จัดและทีมงานทำละครดีๆมาอีกนะครับนี่คุณผู้ชายเม้นนะคะรสเนาะเนี่ยฉันแบบยังมูฟออนไม่ได้มี FC ของตุ๊กหลายๆคนนะคะก็บอกว่ายังมูฟออนไปละครเรื่องใหม่ไม่ได้เลยชียังคงดูอุ้มรักเกมลวงกลับไปกลับมานะคะเ นี่ยฉันยังตอนแรกว่าจะสปอยเรื่องใหม่แล้วว่าเจ้ก็ไปไม่ได้โอ้เจ้ไปเรื่องใหม่ไม่ได้เลยทุกคนจริงๆเจ้แบบมันไม่คาแบบมันคาใจอ่ะมันยังปลดล็อกในหัวใจไม่ได้อ่ะเจ๊อยากทำอะไรเพื่อละครเรื่องนี้เจ๊อยากมาเมาส์มอยสปอยตอนจบมาเมาส์มอยอีกสักครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยมันจบแล้วนะจบแล้วดีงามมากตอนแรกที่เจ๊ทำรูปไปอ่ะประมาณ6นาทีนั้นนะเจ๊ก็รู้สึกแบบมันไม่สุดอ่ะมันไม่สุดมันไม่สุดเนี่ยเจ๊ต้องมาแต่งตัวนะเป็นตุ๊กซ่าหายระเบิดนะมาเมามอยกับพวกเธอนะเพราะว่าฉันไม่หลุดจริงๆขอบคุณนะที่มาเมามอยกับฉันก็หลายเรื่องมากเลยนะเนี่ยไทยลงไทยรัฐทุกอย่างทุกช่องเอามาออกหมดเลยประทับใจมากๆคือสำหรับเราอะถ้าจะดูแบบว่าเป็นเรตติ้งอันดับอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเรตติ้งอาจจะไม่สูงนะคะแต่ว่า
ความประทับใจหรือว่าบทสัมภาษณ์ต่างๆในคอลัมน์นะคะแต่ละคอลัมน์ของวงการบันเทิงนะเขาก็รู้สึกว่าดีอ่ะทุกคนก็คือเลิศน่ะแล้วที่สำคัญก็คือจบแบบว่าธรรมะมากอ่ะที่ดิฉันประทับใจฉากเนี้ยฉากที่ปิ่นปากอ่ะเธอเข้ามาวันที่นัดไปเลี้ยงกันใช่ไหมคะที่สิบทิศมีแผนว่าตามที่หมอเจตแนะนำก็คืออยากให้กฎชมนน่ะเขาได้อุ้มน้องจิ๋วด้วยนะคะก็อุ้มมาแล้วก็กฎชมนเขาก็อุ้มน้องเพียงพาแสงนะก็อุ้มกันแล้วก็พอหมอถามว่าเจ้าจิ๋วรู้ไหมว่าแม่คุณแม่เขารักมากนะเขาคิดถึงแต่เขาปากแข็งอะไรอย่างเงี้ยชื่อจิ๋วใช่ไหมครับนะคะก็กฎชมนเขาก็แบบเหมือนแบบไม่ค่อยแน่ใจเขาก็แบบว่าแบบชื่ออะไรอย่างเงี้ยปิ่นปากเขาก็แบบจับมือลูกแล้วก็บอกว่าชื่อปิ่นกมลฉันชอบมากรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันคือมิตรภาพที่ดีๆคือเนี่ยแหละคือมนุษย์ทุกคนควรจะดีต่อกันควรจะมีความแบบว่าเข้าใจเอื้ออาทรกันปิ่นปักเองเขาก็ได้เรียนรู้แล้วเขาก็ขอบคุณเกี้ยวที่ได้อุ้มท้องน้องปิ่นกมลจนบอกว่าที่ชื่อปิ่นกมลชอบไหมคะเพราะว่าเป็นชื่อของแม่สองคนฉันเป็นเกี้ยวเนี่ยกำแพงอยู่ในใจฉันนะถล่มลงมาเลยถล่มปึ้งไม่ต้องมีใครมาทลายกำแพงอะไรเลยแค่ฟังชื่อลูกอ่ะปิ่นกมลน่ะโอ้ยกำแพงทุกอย่างของเกี้ยวก็ได้พังลงมานางก็เปิดใจรับทุกคนมากขึ้นการที่เราได้กอดได้สัมผัสคนที่เรารักนะคะจะมีฮอร์โมนแห่งความสุขฮอร์โมนตัวนั้นก็คือออกซิโตซินค่ะออกซิโตซินนะคะออกซิโตซินค่ะ เวลาที่การที่เราแบบสารแห่งความสุขที่มันจะหลั่งมานะคะก็คือจากการกอดการสัมผัสอย่างเช่นคุณชอบเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวอย่างเงี้ยคุณกอดสุนัขกอดแมวอย่างเงี้ยสารออกซิโตซินก็จะหลั่งนะคะหรือถ้าในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันนะคะการจับการกอดการด้วยความรักอ่ะเวลาแม่ให้นมบุตรอย่างเงี้ยนะคะให้นมลูกกอดลูกนะคะลูกดูดนมแม่มองหน้านะคะจากการที่ลูกดูดนมนะคะสารแห่งความสุขต่อมใต้สมองก็จะไปบอกให้ฮอร์โมนตัวนี้หลั่งออกมานะคะการได้กอดลูกเนี่ยก็คือการที่แม่ได้บำบัดตัวเองได้มีความสุขในตัวเองนะคะก็คือสารออกซิโตซินค่ะหรืออย่างแฟนคู่รักนะคะได้มองหน้ากันจับมือกันนะคะหรือจะเป็นความรักระหว่างพี่น้องคุณพ่อคุณแม่กอดลูกนะคะเขาถึงบอกไงคะว่าให้กอดค่ะให้กอดกันนะคะกอดด้วยความรักนะไม่ใช่ความใคร่นะคะกอดด้วยหัวใจที่แบบรักเมตตาปรารถนาดีฮอร์โมนตัวนี้ละค่ะจะหลั่งออกมาฮอร์โมนออกซิโตซินค่ะโอ้ฉันกอดทุกคนหน่อยออกซิโตซินฉันหลั่งโอ้ฉันฟินมากทุกคนมีความสุขเนี่ยจริงๆนะตุ๊กซ่าขอกราบขอบคุณทุกคนนะคะขอกอดทุกคนเจ๊ขอกอดทุกคนเจ๊ขอบคุณมากนะคะที่ทำให้เจ๊มีพื้นที่มีเวทีมีช่องนะคะของเจ๊ตอนนี้ก็อุ้มละเกมลวงที่เจ๊สปอยครั้งแรกนะคะเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนี้นะคะยอดวิว 90,000 กว่าแล้วนะคะเหลืออีกประมาณ 5,000 ครั้งก็จะถึงแสนแล้วยังไงถ้าใครยังอินๆยังแบบว่าฟินๆอยู่ก็ไปดูให้เจ้ใหม่หน่อยนะคือตอนแรกอาจจะพูดติดๆขาดๆพูดแบบมันครั้งแรกอ่ะโอ้ปากยื่นปากยาวก็เข้าใจเจ้หน่อยนะเจ้ก็เป็นปากแบบนี้แหละจุ๊กจุ๊กจุ๊กนะบางคนก็กลัวเมื่อยปากดูปากจนเมื่อยอย่าถือสาแค่เจ้เลยเจ้ก็เป็นคนแบบนี้แหละรักทุกคนกอด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 ให้มีสารออกซิโตซินโอ้ยแล้วก็ในพันทิปก่อนจบนะก่อนจบในพันทิปนะเขาก็บอกว่าอุ้มรักเกมลวงตอนจบคือดีงามสมเป็นละคร
feel good นะคือดีงามมีครบทุกอารมณ์และใส่อารมณ์มาในจังหวะที่ถูกที่ควรเริ่มต้นบทสนทนาชวนติดตามแล้วมามีดราม่ากลางๆค่อนมาท้ายเรื่องผ่อนคลายใน2 EP สุดท้ายเพื่อปรับอารมณ์คนดูให้ผ่อนลงจบด้วยความเข้าใจและความฟินเป็นละครที่ทำให้ไม่อาจคาดเดาตอนจบได้ในตอนแรกแต่จบแบบสร้างความสุขสมบูรณ์ได้ในตอนหลังขอบคุณผู้จัดผู้กำกับและทีมนักแสดงทีมงานที่ทำให้ไม่ผิดหวังกับอุ้มรักเกมเหลืองดาวอย่างนี้ได้เขินยกให้เป็นละครที่ดีที่สุดเท่าที่ดูมาในรอบ20ปีเลยเป็นละครเรื่องเดียวที่ทำให้รีบกลับบ้านไปดูทุกตอนตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องเป็นละครที่จบได้อย่างทำให้เรามีความสุขจริงๆตอนแรกนึกว่าจะจบแบบหน่วงแต่ร่อนลงได้สวยงามมากดีงามจริงๆค่ะฟิลฟินหาทางออกไม่เจอเลยใจใจยังมูฟออนไม่ได้คนดูนะขอต่อยอดความฟินหาละครให้คู่นี้เล่นด้วยกันสักเรื่องเถอะค่ะเคมีเข้ากันดีดีจบแบบดีงามมากๆขึ้นอย่างหงจบลงอย่างสง่างามอยากให้เรื่องนี้ได้รับรางวัลใช่เป็นละครที่ดีต่อใจจริงๆได้มีโอกาสอ่านบทวิเคราะห์วิจารณ์และความคิดเห็นต่างๆของแฟนละครแต่ละคนนำเสนอในแง่มุมที่อาจแตกต่างแต่ล้วนมีเหตุผลรักทุกคนค่ะดีใจที่มีโอกาสได้ร่วมความรู้สึกในละครเรื่องนี้นะคะละครจบแล้วแต่ความรู้สึกยังไม่จบค่ะคงได้มีโอกาสได้คุยกันในโอกาสต่อไปนะคะ จริงๆขอบคุณทุกคนนะคะที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้สึกด้วยกันในละครเรื่องนี้นะคะเขาก็แบบว่าประทับใจบอกว่าอีตาหมอเจ็ดกับยายงูผิดเกี้ยวไม่รู้จะน่ารักไปไหนมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งคือใจตรงกันไงตอนพิมพ์โทรศัพท์ก็ดีใจที่ได้เจอกันนะคะผู้ชายก็ใจตรงกันดีใจที่ได้เจอกันนะครับหมอโอ้ยนอนไม่หลับลงหมอเจดยิ้มทีใจละลายนะคะก็มีความเห็นดูวนซ้ำไปซ้ำมาวางเรื่องเก่าๆไว้วางใจไปกับใครสักคนได้เห็นด้วยฟินมากเมื่อคืนมีความสุขมากๆยิ้มตามคุณกบได้เลยนี่ชอบขนาดเขาไปแสดงความเห็นเกือบทุกกระทู้ของเรื่องนี้เลยนะชอบจริงๆกว่า20ปีมาแล้วที่ไม่เคยตามดูละครเรื่องไหนได้ตั้งแต่ต้นจนจบขนาดนี้สังเกตเวลาเจอหมอจะแต่งหน้าให้เกี้ยวอ่อนๆยกเว้นตอนจบที่เป็นงานเลี้ยงหมอดีมากจริงๆ ใช่มาน้อยแต่มานะตัวละครลับเจดที่เพิ่งออกมาช่วงท้ายแต่ดูจบแล้วรู้เลยว่าทำไมสองคนนี้คลิกกันประโยคว่าระหว่างงานกับความรักเลือกอะไรมันเก๋มากชอบคำตอบมันเรียวและตรงกับยุคปัจจุบันมากชอบแบบนี้ฟินโดยไม่ต้องกอดจูบไม่ต้องถึงเนื้อถึงตัวแต่คนดูก็ฟินได้ไดอะล็อกดีๆบทพูดไม่น้ำเน่าไม่เลี่ยนเกินมันทัชใจคนดูหวานน้อยๆแต่พอดีดีต่อใจขอพื้นที่สักนิดนะคะสำหรับน้องโดนัทรู้ว่าน้องเป็นคนเก่งเล่นละครระดับรางวัลแต่ไม่เคยติดตามได้ดูบ้างแวบๆจากละครเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เรื่องนี้ได้ดูจนประทับใจทุกตัวละครแต่สำหรับน้องโดนัทในบทปิ่นปากเนี่ยปักใจเราเลยจริงๆน้องสามารถดึงอารมณ์ให้เราร่วมไปด้วยทุกเหตุการณ์เกิดความหมั่นไส้ความเอ็นดูความสงสารได้อย่างแนบเนียนเก่งมากจริงๆค่ะจะติดตามน้องต่อไปนะเกินคาดหมายกับอุ้มรักเกมลวงตอนแรกดูเรื่องอื่นอยู่เปลี่ยนเข้ามาดูตอนโฆษณาแล้วไปไหนไม่ได้อีกเลยมีคำชมมากมายกับละครเรื่องนี้ถ้าเป็นไปได้ขอภาค2ต่อได้ไหมคะยังอยากดูชีวิตข้างหน้าของพวกเขาใจหายมากตอนละครจบแหมยายเกี้ยวก็ใช่ย่อยนะเปิดเกมเองก่อนบ่อยเหมือนกันเช่นแล้วกับแฟนเป็นยังไงคะจะไปงานรับรางวัลด้วยกันไหมคิดที่จะกลับมาทำงานที่เมืองไทยไหมคะเห็นมะนางร้ายจะตายออกรถไฟเที่ยวเนี้ยคนขับเพอร์เฟกต์หล่อขนาดนี้ปล่อยผ่านไปได้ยังไงล่ะ ใช่ก็ต้องเนาะสมเป็นนางงูผิดบ้างสิหมอเจ็ดอายุน้อยกว่าแต่บุคลิกการพูดจาดูเป็นผู้ใหญ่ดีดูนำเกี้ยวได้เบิร์ด
โอเคทุกคนฟินและได้คุยกับทุกคนตุ๊กซ่าก็สบายใจแล้วกุหลาบก็สั่นลิกๆๆๆแล้วเนี่ย ก็หวังว่านะคะยังไงถ้ามีละครที่สนุกสนุกตุ๊กซ่าก็จะมาเมาท์มอยกันต่อไปนะคะก็กะว่าจะไปเมาท์มอยเรื่องรักแรกพบเหมือนกันเพราะว่าวันจันทร์นี้แล้วนะจะมาแสดงนะก็ตุ๊กซ่าเองนะคะก็เริ่มที่จะพยายามจะมูฟออนจากเรื่องอุ้มรักให้ได้นะคะก็รอดูกันแล้วกันนะคะว่าถ้าเกิดพี่บอยใจดีนะคะจัดให้น้องเจตแล้วก็คุณกบสุวรรณันได้มาแสดงละครคู่กันอีกนะคะก็จะเป็นอะไรที่แฟนๆฟินมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าตุ๊กซ่าก็มาคุยกับทุกคนนะคะเพื่อที่จะปลดล็อกในหัวใจตัวเองกับเรื่องอุ้มรักเกมลวงนะคะเพื่อที่จะได้move on ไปสปอยเรื่องอื่นต่อนะคะลูกซ่าก็รู้สึกสบายใจแล้วค่ะนอนหลับได้แล้วนะคะถือว่าดิฉันได้มาฉลองให้กับเกี้ยวกฎชมนนะคะแล้วก็หมอเจตนะคะคุณปิ่นปากคุณสิบทิกนะคะเจ๊เพียงของเรานะคะซึ่งประทับใจจริงๆในตอนจบนะคะทุกคนแบบน่ารักกันจริงๆอ่ะอยากให้มีต่ออีกแต่ก็เมื่อจบก็คือจบนะคะเราก็ต้องทำใจแล้วก็สิ่งดีงามตัวละครทุกตัวละครนะคะแล้วก็ข้อคิดสอนใจจากบุคคลนั้นก็จะอยู่ในใจเรานะคะเราทุกคนนะคะก็จะมูฟออนได้ค่ะมูฟออนต่อนะคะและรักเพื่อนมนุษย์ค่ะมิตรภาพนั้นดีที่สุดนะคะความรักไม่ว่าจะรักแบบไหนก็แล้วแต่ที่สำคัญก็คือมิตรภาพจะยืนนานค่ะวันนี้ตุ๊กซ่าเองต้องกราบขอบพระคุณทุกๆท่านขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายรักนะสวัสดีค่ะ